เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News เทคโนโลยีไฟฟ้าไร้สายอาจกลายเป็นแนวทางของการจ่ายพลังงานพื้นฐานแห่งโลกอนาคตโดยมีโครงการนำร่องระบบนี้เกิดขึ้นจริงแล้วในประเทศนิวซีแลนด์กับการทดสอบส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สายเพื่อให้พื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้มากขึ้นโครงการนี้นำโดย Powerco บริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่อันดับ2ของประเทศซึ่งใช้เทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพ Emerald ทดสอบจ่ายพลังงานไฟฟ้าโดยไม่มีเสาและสายไฟแบบที่เราเห็นกันทั่วไปโดยระบบนี้ใช้หลักการแปลงกระแสไฟฟ้าไปเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งเป็นเส้นตรงผ่านเสาสัญญาณแบบไร้สายไปยังตัวรับโดยระหว่างทางจะมีเครื่องรีเลย์หรือตัวย้ำสัญญาณตั้งอยู่ตามจุดต่างๆเมื่อถึงตัวรับก็จะแปลงคลื่นที่ได้กลับเป็นไฟฟ้าเพื่อ นำไปใช้งานซึ่งบริษัทระบุว่าตัวต้นแบบที่พัฒนาอยู่นี้เบื้องต้นยังสามารถส่งสัญญาณได้ที่ประมาณ 2-3 กิโลวัตต์ในระยะทางไกลประมาณ40เมตรซึ่งนับว่าเป็นระบบที่เหมาะกับภูมิประเทศแบบภูเขาสลับซับซ้อนของนิวซีแลนด์เป็นอย่างมากโดย Emerald ยังระบุอีกว่าวิธีการนี้ปลอดภัยเพราะใช้การส่งเป็นเส้นตรงไม่ได้กระจายออกเหมือนคลื่นวิทยุและระหว่างตัวรับส่งสัญญาณก็จะมีระบบเลเซอร์คอยตรวจจับสิ่งกีดขวางเพื่อปิดระบบทันทีเมื่อมีสิ่งรบกวนสำหรับวิธีการส่งพลังงานไร้สายนี้ความจริงแล้วเป็นไอเดียที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตโดยเป็นสิ่งที่นิโคลาเทสลานักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเคยทดลองไว้แต่ด้วยเทคโนโลยีที่จำกัดในสมัยนั้นจึงยังส่งได้แค่ในระยะสั้นเท่านั้นซึ่งปัจจุบัน Emerald ได้ดำเนินการทดลองใช้ระบบส่งผ่านพลังงานไร้สายเริ่มต้นแบบแล้วและถ้าการทดสอบเป็นไปได้ด้วยดีก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลและเชื่อว่าจะช่วยสร้างผลดีด้านสิ่งแวดล้อมจากการช่วยลดการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานดีเซลลงได้อีกด้วยค่ะ